想听兄弟我想听兄弟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 想听兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับเผยยอดหุดยัดคนไทยเสียชีวิตแล้ว4คนด้านจุฬาราชมนตรีเยี่ยมสำนักงานแพทย์ไทยเผยมีความพร้อมไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นคณะทำงานอามีรุนฮัจญ์ไทยรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตหุดยัดไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประจำปี2556โดยระบุว่าในขณะนี้มีคนไทยเสียชีวิตแล้วรวมจำนวน4คนซึ่งในจำนวนนี้3คนเสียชีวิตที่นครมะดีนะห์ขณะที่ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มที่นครมักกะฮ์เมื่อวานนี้ข้อมูลระบุว่าเริ่มมีหุดยัดคนไทยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่13เดือนกันยายนโดยเป็นหญิงอายุ65ปีจากจังหวัดปัตตานีด้วยอาการหัวใจล้มเหลวขณะที่รายที่2เป็นหญิงอายุ50ปีจากจังหวัดปัตตานีเช่นเดียวกันโดยเสียชีวิตในวันที่15กันยายนด้วยอาการไตพิการและรายที่3เป็นชายวัย62ปีจากจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อวันที่29กันยายนด้วยอาการไตพิการส่วนรายสุดท้ายเป็นชายอายุ72ปีจากจังหวัดสงขลาเสียชีวิตเมื่อวันที่10ตุลาคมที่นครมักกะฮ์ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะที่ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าเมื่อวานนี้นายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีในฐานะอามีรุนฮัจญ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยที่นครมักกะฮ์โดยเป็นปีแรกที่กระทรวงสาธารณสุขได้เช่าอาคาร4ชั้นตั้งอยู่ในย่านที่พักของหุดยัดชาวไทยสำหรับสำนักงานแพทย์นี้ประกอบด้วยชั้นรับบริการชั้นตรวจและวินิจฉัยโรคชั้นผู้ป่วยนายชายและชั้นผู้ป่วยนายหญิงเป็นสำนักงานบริการจำนวน20เตียงมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยบริการจำนวน42คนซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาในโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีให้โอวาทแก่ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรและผู้ป่วยที่ไปใช้บริการด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีหุดยัดไทยมาใช้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า400คนต่อวันนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าบุคลากรของไทยมีศักยภาพมีเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐานไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลลอฮ์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์